สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ IPM Entertain ในช่วงนี้นะครับอยู่กับผมนิวนพวัตรกันเช่นเดิมครับวันนี้ครับนิวจะพาคุณผู้ชมนะครับผมไปอัปเดตเรื่องราวของเวทีการประกวดหนุ่มหล่อกันบ้างนั่นก็คือเวที Mr. Tourism World Thailand 2018นั่นเองจะเป็นอย่างไรรายละเอียดและรอบชิงชนะเลิศเราจะไปเชียร์กันได้ที่ไหนนั้นไปติดตามรายละเอียดกันครับแถลงข่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเวทีการประกวด Mr. Tourism World Thailand 2018ซึ่งเป็นเวทีในการค้นหาวัยรุ่นหนุ่มยุคใหม่เพื่อเข้าสู่วงการบันเทิงและเป็นทูตวัฒนธรรมซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งนั้นจะเป็นทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวทำหน้าที่เผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีของประจำชาติให้ประชาชนทั่วประเทศพร้อมทั้งชาวต่างชาติได้รู้จักโดยจะต้องเดินทางไปร่วมประกวดและทำกิจกรรมต่างๆด้านการท่องเที่ยวที่ประเทศอิตาลีตลอดระยะเวลาเก็บตัวซึ่งจะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์2562ส่วนรอบชิงชนะเลิศ Mr. Tourism World Thailand 2018นั้นจะเกิดขึ้นในวันที่1ธันวาคม2561นี้ครับต้องบอกว่าเป็นการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเปิดตัวการประกวดนะครับ Mr. Tourism World Thailand 2018แล้วก็โดยมีผู้อำนวยการกองประกวดก็คือคุณอาร์ตประสุทธิ์นะครับมาร่วมแถลงข่าวก็ทุกคนให้การสนใจเป็นอย่างมากดังนั้นนะครับก็ต้องให้คุณอาร์ตเนี่ยช่วยพูดถึงการประกวดในครั้งนี้แล้ววันที่จะประกวดด้วยครับครับก็จริงๆแล้วเวทีนี้เป็นเวทีอาจจะเป็นเวทีแรกๆนะครับที่อยากให้ผู้ชายประกวดคือผู้ชายประกวดเป็นเราแสดงเจนเทลแมนออกมาให้เป็นผู้ชายที่แล้วก็แสดงความเท่แสดงเซ็กแอพเพลตัวเองให้มากที่สุดปรากฏวันจริง1ธันวาครับผมที่แมมโบคาเบเร่พระราม3ครับผมครับก็ที่แมมโบคาเบเร่นะครับพระราม3วันนี้ก็มีผู้จัดงานประกวดนะครับทั่วประเทศแล้วก็เป็นตัวแทนจัดงานใหญ่ด้วยนั่นก็คือดร.ออฟนะครับหรือว่าดร.รวีพัฒน์นะครับให้คุณออฟช่วยพูดนิดนึงคือจริงๆแล้วเวทีนี้นะฮะมันเป็นเวทีถ้าถามว่าน้องใหม่มั้ยเราบอกว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยดีกว่านะฮะที่จัดมาเพราะว่าพี่แตงนะฮะเป็นคนนําลิขสิทธิ์เข้ามาเพราะเดิมปีที่แล้วพี่แตงส่งน้องเจมไปประกวดที่ประเทศพม่านะฮะซึ่งประเทศไทยเราก็ได้เป็นเข้ารอบ8คนสุดท้ายซึ่งเรามองว่าเป็นเวทีที่สมควรที่จะนําเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็มาจัดกิจกรรมให้น้องๆเยาวชนต่างๆหลายๆคนได้มีจุดยืนได้มีเวทีในการแสดงศักยภาพตัวเองได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะฮะเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเดี๋ยวพี่ตังพูดนิดนึงในฐานะครับยังไงก็ขอฝากเวทีนี้นะฮะให้กับพี่ๆทุกท่านเลยนะฮะว่าให้ส่งน้องๆเข้ามาประกวดเพื่อจะเฟ้นหาหนุ่มหล่อที่มีศักยภาพแล้วก็รักในการท่องเที่ยวนั่นเองนะฮะเพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยเป็นประเทศอิตาลีและแน่นอนนะนอกจากอิตาลีเรายังมีพันธมิตรอีกหลากหลายประเทศที่จะมาร่วมกับเวทีนี้แน่นอนขอฝากเวทีนี้ด้วยนะครับครับแล้วให้พี่ปืนนะฮะที่ผู้สนับสนุนนะฮะผู้ที่ร่วมปัญหารายได้นะฮะครับยังไงก็ต้องขอฝากนะครับเวทีวิมิตรทัวริสต์เบอร์นะครับร่วมกันเข้าร่วมประกวดกันเยอะๆนะครับแล้วก็รับรองว่าเวทีของเราได้รับมาตรฐานอย่างแน่นอนนะครับครับผมและต้องเรียกว่าเราต้องรอลุ้นนะครับผมในรอบชิงชนะเลิศปีนี้ใครจะคว้าตำแหน่งมิสเตอร์ทัวริสต์เบอร์ไทยแลนด์2018ไปนั่นเองครับผมและ
อีกหนึ่งอย่างก็คือเวทีนี้ผู้ที่ได้รับตำแหน่งจะเป็นทูตวัฒนธรรมแล้วก็เผยแพร่เรื่องราวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับผมให้คนทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทยกันมากยิ่งขึ้นก็ร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวด Mr. Tourism World Thailand 2018ในครั้งนี้ด้วยนะครับและสำหรับช่วงเวลาของ IPM Entertainment ช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วเจอกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปขอขอบคุณผู้สนับสนุนรับแป้งดิมอนเต้แป้งผสมคอลลาเจนโทร022388999 IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยผมนิวนพวัตรพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ